คิดพื้นที่ว่างๆนะคะแทรกรูปเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปเดิมที่เพิ่มความคมชัดนะคะแทรกอีกครั้งหนึ่งปึ๊บเพื่อมาดูการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันอันนี้คือเพิ่มความคมชัดแบบสุดเลยนะคะไอมอนตัวบนเนี่ยไอมอนตัวล่างนี่เดี๋ยวเราจะลดความคมชัดแบบสุดๆไปเลยนะคะคลิกที่รูปภาพแล้วก็ไปลดความคมชัดปึ๊บ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 ลดไปเรื่อยๆลดจนไม่มีที่จะให้ลดนะคะเป็นไงบ้างภาพมันก็ต่างกันแล้วใช่ไหมต่างไหมตอนนี้ทั้งหมดมีกี่รูปแล้ว3รูปแล้วทันไม่ทันทางที่ดีนะคะนักเรียนนั้นคือพอมีรูปเนี่ยก็เลือกเยอะถ้านักเรียนจิตใจแน่วแน่เห็นภาพอะไรปุ๊บแทรกได้เลยนะนักเรียนก็จะไม่นานเราเพิ่มลดความคมชัดไปเสร็จแล้วต่อไปที่พื้นที่ว่างๆนะคะ Enter ลงมาหน่อยก็ได้นะคะไปแทรกรูปภาพอีกเอาภาพเปลี่ยนกันบ้างนะทีนี้มีภูตัวนี้นะคะจะเพิ่มความสว่างให้สุดๆเพิ่มนักเรียนถามว่าไอ้ปุ่มพวกนั้นมันอยู่ไหนมันอยู่ในปุ่มแถบเครื่องมือรูปภาพทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนก็มันจะอยู่ใกล้ๆกันไหมคะนี่ครูเพิ่มจนสุดแล้วมีภูมิมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไปเอามาอีกรูปหนึ่งจะดูความแตกต่างอันนี้มันเพิ่มจนมองไม่เห็นอันนี้ลดพอลดปุ๊บมันดำปิ๊บปี๋เลยสว่างนะคะอ่ะเพิ่มกลับมานิดนึงเห็นไหมอันนี้ให้เพิ่มหน่อยไหมคะมีภูเริ่มมาลางๆแล้วใกล้ๆมาแล้วอีกทีนึงมาแล้วเหมือนเป็นเหมือนผีเลยเนาะค่อยๆสว่างค่อยๆสว่างนี่เห็นไหมได้ไหมอ่ะลองเล่นดูให้เล่นก่อน5ปุ่มนี้ให้มันเปรียบเทียบกันเห็นไหมคะอันนี้สว่างอันนี้มืดตื้ออะมอนมอนนี้ก็สว่างลดจนมองไม่เห็นอะไรเลยเอาเพิ่มให้นิดนึงมอนมาเงาๆแล้วเงามอนมาแล้วได้ไหมทั้งหมดจะต้องมีอยู่ทั้งหมดกี่ภาพคะ1 2 5ภาพที่หน้าจอนู่นเลยตอนนี้ต้องมีอยู่5ภาพมีหรือยังมีนะ5ภาพนะตามที่เรียนวันนี้เด้เลยอันสุดท้ายครอบตัด Enter ลงมาหน่อยก็ได้ค่ะไปคลิกที่ภาพสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ Enter ลงมานะคะครอบตัดเอาให้มันห่างๆเพื่อนนิดนึงแทรกภาพมาจะครอบตัดนะคะเอาให้เห็นชัดๆให้เห็นชัดๆนี่ภาพนี้ดีกว่าแซ่บอันนี้เห็นใช่ไหมว่ามีโดเรมอนแล้วก็มีอะไรคะตรงนี้มีลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งหรือลูกบอลอะไรก็แล้วแต่เธอใช่ไหมคะเราจะครอบตัดก็คืออยากได้เฉพาะโดเรมอนอย่างเดียวไม่เอาลูกบอลตรงนี้นะคะก็คลิกที่ภาพนะคะแล้วก็ไปเลือกปุ่มครอบตัดเอาไม่ให้อ๋ออันนี้มันเป็นภาพไอ้นี่ค่ะภาพแอนิเมชันคือภาพดุกดิกได้เปลี่ยนภาพไม่ให้ก็เปลี่ยนภาพนะคะนี่นกน้อยค่อยบินมาเดียวได้ดูซิจะให้ไหมคลิกที่ภาพถ้าคลิกที่ภาพแล้วไปคลิกที่ปุ่มครอบตัดนะคะพอคลิกปุ๊บเมาส์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นเหมือนแบบเป็นเส้นหยักๆอะค่ะแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่ภาพนะคะแล้วก็ลากอยากตัดตรงไหนก็ลากเลยนึกว่าเป็นกรรไกรเลยค่ะเห็นไหมคะคุณครูจะเอาแค่ตัวนกอย่างเดียวกับไม้ถือเห็นไหมได้แล้วปึ๊บ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 นี่ได้แล้วไม่อยากได้นกอยากได้แต่หนังสืออย่างเดียวอะได้ฮะเอาแว่นอย่างเดียวเอาแว่นอย่างเดียว
็นไหมแว่นอย่างเดียวก็เป็นแบบเนี้ยตัดซะไม่เหลืออะไรเลยเอาให้เห็นภาพชัดๆชัดไหมตอนนี้นักเรียนต้องมีภาพอยู่ที่หน้าจอทั้งหมด6ภาพนะคะเอาใหม่ครูแทรกภาพใหม่แล้วมันเล็กจนมองไม่เห็นเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวหาใหม่มาสักภาพหนึ่งนะคะเอาเลือกมานะได้ภาพมาปุ๊บคือเราอยากได้เฉพาะแค่ตัวเด็กนะคะก็คลิกที่ปุ่มครอบตัดนะคะไปคลิกภาพแล้วคลิกปุ่มครอบตัดนะคะแล้วก็ตัดลงมาตัดหลุดค่ะหลุดเอาใหม่คลิกที่ปุ่มครอบตัดแล้วก็คลิกที่รูปภาพนะคะตัดเลยนะคะตัดปุ๊บภาพข้างๆหายไปปุ่มครอบตัดแล้วก็ตัดต่อเลยค่ะคลิกที่ขอบภาพแล้วก็ตัดลงมาเรื่อยๆนะคะด้านนี้จะตัดมาเรื่อยๆให้เห็นแต่คอก็ได้นะเนี่ยปึ๊บนี่นะคะคลิกที่ขอบเส้นนะคะแล้วก็ลากเมาส์ขึ้นมาปึ๊บนี่ได้ไหมปึ๊บตัดปลายเหลือแต่หัวแล้วตัดได้ยังได้ไม่ได้เอาลองเล่นดูทีนี้อีกนะคะสมมุติถ้าเป็นแบบนี้ถ้าภาพถ่ายมาเป็นนี่เป็นเด็ก2คนเห็นไหมคะเราอยากจะแยกภาพการเนี้ยเราก็ใช้ปุ่มครอบตัดนะคะคลิกที่รูปไปคลิกที่ครอบตัดนะคะเอาทีละคนนะคะตัดออกก่อนรอบนึงเห็นไหมคะนี่เราก็จะได้ภาพเด็กคนนี้1คนคลิกกึ๊บนี่เห็นไหมคะอยากได้เด็กคนเมื่อสักครู่นี้อีก1คนแล้วก็ไปแทรกขึ้นมาอีกไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วทีนี้เราตัดเด็กเสื้อแดงนี้ออกไปมั่งนะคะปึ๊บนี่เห็นไหมคะเราก็จะแยกภาพได้ไหมคะมีภาพนี้นะคะซึ่งภาพนี้ซึ่งที่จริงเด็กแสดงนี้กับเสื้อขาวเขาเมื่อกี้เขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแต่เราแยกภาพให้เขาเห็นไหมคะก็คือการครอบตัดนะคะ
ตัดให้แยกจากกันนะคะได้ไหมวันนี้ทั้งหมดมีเรื่องอะไรบ้างคะมีแทรกภาพก็คือในสัปดาห์ที่แล้วเราแทรกได้แล้วสัปดาห์นี้เราก็มาทบทวนนะคะนักเรียนก็สามารถแทรกภาพได้แล้วก็ลดความสว่างปรับเปลี่ยนสีได้ครอบตัดได้ไหมไม่ตอบครอบตัดได้ไหมไม่ตอบแสดงว่ายังไม่ได้ใช่ไหมสิ่งยังไม่ตอบครูถามว่าครอบตัดได้ไหมไม่เห็นตอบเลยแสดงว่าไม่อยากหมดเวลาอยากเรียนต่ออีกหนึ่งชั่วโมงหรือไงคะไม่ต่อหัวเราะอย่างเดียวนะคะยังไงแล้ววันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ